หลงทิ้งไข่มาทั้งชีวิตเพิ่งรู้เขาทำกันแบบนี้สวัสดีค่ะคุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านและเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกท่านคะเพื่อนๆมีปัญหาอย่างไม่ก้อยอยู่ไหมคะตอนเช้านะคะที่เราจะเจียวไข่นะคะต่างๆนะคะเราตอกไข่ไปค่ะเจียวไข่ไปประมาณ 4-5 ฟองนะ4ฟองตอกไปแล้วนะคะฟองที่5ค่ะเจอไข่เน่าค่ะพอฟองที่5เน่าปุ๊บไข่ทั้งหมดที่เหลือนะคะที่เพื่อนๆทำเนาะจะเน่าทั้งหมดเลยค่ะวันนี้แม่ก้อยจะพาเพื่อนๆมาแก้ปัญหานะคะไข่เน่านะคะเราจะทำยังไงให้ไข่เน่านะคะมีประโยชน์มหาศาลนะคะต่อไปนี้นะคะเจียวไข่ยังไงเมื่อเจอไข่เน่าแล้วไม่ต้องทิ้งทำอย่างนี้เลยค่ะเราไปดูวิธีทำด้วยกันเลยนะคะปัญหาอย่างนี้อยู่ไหมคะไข่ที่บ้านค่ะเน่าค่ะและทีนี้จะทำอาหารไม่รู้เลยว่าฟองไหนเน่าหรือไม่เน่านะคะโดยเฉพาะยิ่งอากาศร้อนนะไข่จะเน่าไวมากๆค่ะเพื่อนๆมาดูวิธีนี้เลยนะคะทำอาหารยังไงไม่ให้เจอไข่เน่านะคะหรือกรณีนะหลายท่านนะเจียวไข่ไปแล้วค่ะแม่ก้อยขาเจียวไป1ฟอง2ฟองพออีกฟองนึงดันเน่าโอ้โหทิ้งไปทั้งถ้วยเลยทำอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆมาเลยนะคะก็มาบอกเคล็ดลับเลยแล้วก็ตอกไข่ตามปกตินะให้ดูอย่างนี้นะคะไข่ดูยังไงไม่เน่านะคะคือเวลาเนี่ยเราก็เขย่าอย่างนี้นะมันจะไม่ได้ยินเสียงเลยเพื่อนๆเราก็ตอกเลยมันก็จะตอกให้ดูอันนี้ไม่ได้ยินเสียงนะคือแน่นอ่ะตอกเลยหลายท่านจะมีปัญหาคือตอกไข่ไปแล้วดีๆเนาะอีกฟองพอตอกไปโอ้โหไข่เน่าแก้ปัญหาอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆมันก็รู้วิธีละอ้าวเจอไข่เน่าเนาะไข่เน่าก็จะเป็นลักษณะยังไงไข่เน่าจะมีลักษณะเวลาเราเขย่าอย่างนี้นะเพื่อนๆฟังนะเสียงน้ำอ่ะจะฉอกฉอกฉอกเลยล่ะคือเหลวแล้วและบางลูกบางฟองนั้นเน่ามากจะมีกลิ่นเหม็นนะเวลาเพื่อนๆเดินผ่านแผงไข่นะกลิ่นเหม็นเน่าออกมาแหละแสดงว่ามีไข่เน่าแล้วก็ไม่รู้อยู่ดีเนาะว่าฟองไหนเน่าเนาะทำนี้นะอ่ะไม่รู้ว่าฟองไหนเน่านะคะแม่ก้อยครับแสดงว่ามีไข่เน่าแน่นอนทำนี้นะคะเพื่อนๆหาถ้วยมาใบนึงอย่างนี้เลยแล้วก็ตอกหลายฟองเพื่อนๆไม่เสียไข่แน่นอนใส่ลงไปเลยอย่างนี้ค่ะทำอย่างนี้เลยทุกคนง่ายๆอย่างนี้เลยนี่ตอกนี้เลยจะเจียวไข่หลายฟองค่ะแม่ก้อยแต่หนูรู้เลยว่าไข่ของหนูเก่าแล้วมีเน่าแน่นอนมีเสียแน่นอนนะคะตอกเลยเนี่ยก็จะเหนียวไข่แดงก็จะดีไข่ขาวก็จะดีเหนียวแดงเนี่ยก็แสดงว่าเป็นไข่ใหม่นะคะก็ตอกไปเรื่อยๆเลยเพราะว่าวันนี้แม่ก้อยจะทำอะไรวันนี้แม่ก้อยจะทำนี่ทำไข่เจียวชะอมทุกคนเลยมาเผยเคล็ดลับนี้เลยแม่ก้อยว่าต้องมีปัญหาหลายบ้านเลยล่ะอ่ะอีกฟองนึงค่ะแม่ก้อยไอ้เราก็ใส่ไปอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าฟองเนี้ยเน่าหรือเปล่านะเนี่ยมาตอกอย่างงี้ค่ะหาถ้วยน้อยๆมาอย่างนี้เลยทุกคนก็ตอกลงไปแม่เนี่ยไข่ดีทุกฟองถ้าไข่เน่าไข่เสียจะเหลวจะเละจะไม่แดงเป็นยางมะตูมอย่างนี้นะเพื่อนตอกอีกไม่เจอโอ้โชคดีจังไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าแม่ไข่ที่เน่าอ่ะแม่ก้อยเจอไปหลายฟองแล้วแม่ก้อยเลยมาทำคลิปนี้ให้เพื่อนๆดูเลยก็ทำอย่างเงี้ยรับรองไม่เจอไข่เน่าแน่นอนตอกเลยตอกเลยนี่ก็ไม่เน่าแล้วเพื่อนๆจะถามว่าแม่ก้อยขาถ้าหนูเจอไข่เน่าแล้วทำยังไงนะคะในกรณีนะคะเจอไข่เน่านะให้เพื่อนๆนำไข่ที่เน่าอ่ะสมมุติว่าไข่ฟองนี้เน่าสมมุติเลยว่าเราโชคดีจังเลยไม่เน่าแล้วเพราะว่าอันที่เน่าแม่ก้อยเอาไปทำยังไงอันที่เน่านี่แม่ก้อยก็เก็บไข่ที่เน่าทั้งหมดค่ะมาทำเป็นปุ๋ยค่ะเพื่อนๆจ๋าเพื่อนๆก็นำไข่ที่เน่าใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะสมมุติว่าเน่าเนาะเพื่อนๆก็นำเลยนำไข่เน่ามาใส่น้ำตาลทรายลงไป 3-5 ช้อนโต๊ะแล้วใส่ผงชูรส1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วเพื่อนๆก็จะได้ฮอร์โมนไข่อย่างนี้เลยค่ะเร่งดอกเร่งผลบำรุงพืชผักได้ทุกชนิดนะแต่ตอนแรกที่เพื่อนๆหมักนะไม่ต้องปิดฝาแน่นนะเนี่ยอันนี้ก็คือรอยอะไรก็รอยไข่เน่าในแผงนี้แหละเนี่ยแล้วก็จะได้ฮอร์โมนไข่แบบเร่งด่วนสูตรนี้ประสิทธิภาพสูงคือปุ๋ยอ่ะยิ่งเน่ายิ่งดี
แต่แล้วก็ไม่เหม็นเพราะว่าเราใส่น้ำตาลไปแล้วนะเพื่อนๆนะไข่เน่าน้ำตาลทรายแล้วก็สามารถเติมเครื่องดื่มชูกำลังลงไปด้วยแค่นี้เองเพื่อนๆก็จะได้ฮอร์โมนไข่แบบเร่งด่วนเลยวิธีแก้ไขปัญหานะคะเจอไข่เน่าไม่ต้องทิ้งไข่เน่าอีกต่อไปทำอาหารเจอไข่เน่าทำแบบนี้แถมยังได้ปุ๋ยไว้ปลูกต้นไม้ด้วยนะคะลองทำกันดูนะทุกคนดีจริงค่ะเปลือกล่ะคะเปลือกทำยังไงคะเปลือกก็ไม่ต้องทิ้งค่ะเปลือกก็นำไปล้างน้ำแล้วก็ไปตากสักแดด2แดดนะแล้วเพื่อนๆก็ไปตำหรือปั่นให้ละเอียดอย่างนี้แล้วก็ใส่ผงชูรส1ช้อนโต๊ะก็ไปโรยที่โคนต้นไม้ได้เลยก็เป็นปุ๋ยเร่งดอกเร่งผลกันอย่างง่ายๆเลยโอ้โหเห็นมั้ยไข่เน่าไม่มีปัญหาเปลือกไข่ก็ไม่ต้องทิ้งทำแบบนี้เลยดีจริงจ้าทุกคนไม่ต้องเจอไข่เน่าแล้วแก้ไขกันอย่างนี้เลยเดี๋ยวไม่ก้อยนะคะขอโทษนะคะไข่เจียวชะอมต่อนะคะขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยนะคะจนจบคลิปวิดีโอค่ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด Subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะต่อไปนี้นะคะเจียวไข่แล้วเจอไข่เน่านะคะไม่ต้องกังวลไม่ต้องปวดหัวไม่ต้องทิ้งไข่อีกต่อไปค่ะทำอย่างนี้กันเลยนะคะได้กินไข่เจียวแน่นอนแล้วไข่ที่เน่าๆก็ทำประโยชน์ได้มากมายมหาศาลเลยค่ะทุกคนบ๊ายบายไปก่อนนะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคน